สวัสดีลูกเพจมดซังแชนแนลทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกนิงาตะพ่ายกับนาเกียวโตเซงก้าไป1ประตูต่อ3นากอย่าแกมปัสเอาชนะวิปาฟุโกกะไป2ประตูต่อ1คาชิมะเอดเลอร์เอาชนะโชนาเมเบเร่ไป1ประตูต่อ0กัมบะโอซาก้าเอาชนะ FC โตเกียวไป3ประตูต่อ1โยโกฮาม่า FC เสมออุระเรดไดมอนด์ไป0ประตูต่อ0และคาวาซากิโฮตาเร่เอาชนะซานเฮเฟ่ฮิโรชิม่าไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของ J League อันดับ1โยโกฮาม่า F อรีนอสครับ17นัด36แต้มตามมาด้วยอันดับ2นาโกย่าแกมปัส17นัด35แต้มอันดับที่3วิซาโคเบ16นัด33แต้มอันดับที่4อุระเรดไดมอนด์16นัด29แต้มอันดับที่5ซานเฮเฟ่ฮิโรชิม่า17นัด29แต้มอันดับที่6เซโซสาก้า17นัด29แต้มอันดับที่7คาชิมะเอดเลอร์17นัด28แต้มอันดับที่8คอนโซเล่ซัปโปโร17นัด26แต้มอันดับที่9คาวาซากิฟอนตาเร่16นัด24แต้มอันดับที่10ซากันโตสุ17นัด23แต้ม11อวิปาฟุกุโอกะ17นัด20แต้ม12 FC โตเกียว17นัด19แต้ม13นิงาตะ17นัด17แต้ม14เกียวโตเซงก้า17นัด16แต้ม15กัมบะโอซาก้า17นัด16แต้ม16โยโกฮาม่า FC ครับ17นัด13แต้ม17โชนันเบเมเร่16นัด12แต้มและอันดับที่18คาชิวะเรโซครับ17นัด12แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลกันโชซีรีอานัดตกค้างนะครับสเปเซียพ่ายกับทางด้านเวโรนาไป1ประตูต่อ3โดยทางด้านสเปเซียนั้นได้1ประตูครับจากอีธานเอ็มพาดูนาทีที่15ส่วนทางด้านเวโรนาได้3ประตูครับจากเดวิดฟาราโอนี่นาทีที่5ซีรัสเอ็นกอนนาทีที่26และนาทีที่38จบเกมคู่นี้ครับสเปเซียพ่ายกับทางด้านเวโรนาไป1ประตูต่อ3มาดูในส่วนของกันโชซีรีบีอิตาลีรอบชิงชนะเลิศนัดที่2บาลีพ่ายกับทางด้านกายารีไป0ประตูต่อ1รวมผล2นัดนะครับกายารีเอาชนะไปด้วยประตูรวม2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกุนดาลีก้าของสเปนรอบชิงชนะเลิศรอบแรกอาราเบสเสมอกับทางด้านเลเวนเต้ไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของเอเรดิวิซีของเนเธอร์แลนด์ทาเวนเต้เอาชนะสปาร์ตารอตเทอร์ดัมไป1ประตูต่อ0และเอ็มเมนพ่ายกับทางด้านอัมเบรซิตี้ไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติปานามาเอาชนะนิการากัวไป3ประตูต่อ2เม็กซิโกเสมอแคเมรูนไป2ประตูต่อ2และมอริเซียนนะครับเอาชนะปากีสถานไป3ประตูต่อ0โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมายังไงนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ